ที่สงขลานะคะนายม่าหมูดพันสะแหละมันนะคะเกษตรกรที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวสวนยางพาราปลูกใหม่ของเขาประมาณ1ไร่นะคะปลูกแตงกวา1เดือนคือใช้เวลาแค่30วันเก็บผลผลิตสร้างรายได้นับพันบาทต่อวันเลยค่ะอันนี้คือต่อ1ไร่เท่านั้นนะคะถ้าใครมีหลายไร่เนี่ยก็ปลูกคูณกันเพิ่มไปเลยค่ะเลี้ยงครอบครัวได้นะคะก็เป็นความยินดีของครอบครัวเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทำสวนยางพาราทำนาทำเรื่องของการเกษตรเป็นอาชีพหลักนะคะก็หันมาสนใจเรื่องของการปลูกผักอายุสั้นให้ผลผลิตเร็วแล้วก็สามารถสร้างรายได้เพื่อจำหน่ายเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมาฝนตกชุกต่อเนื่องถึงต้นปีพื้นที่ลุ่มไม่สามารถปลูกพืชผักได้นะคะก็เลยใช้พื้นที่ว่างระหว่างแถวสวนยางพาราที่ปลูกใหม่ไม่เกิน3ปีซึ่งเป็นที่ราบสูงไม่มีน้ำท่วมขังก็เลยปลูกแตงกวานะคะแล้วก็พบว่าแตงกวาเนี่ยเป็นพืชอายุสั้นปลูกง่ายให้ผลผลิตเร็วสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการปลูกของเขาค่ะใช้พื้นที่ระหว่างแถวยางพาราที่มีระยะห่างราว6เมตรยกร่องปลูกแตงกวาตามแนวยาวของพื้นที่สวนนะคะได้2ร่องในแต่ละแถวของยางพาราแล้วก็ใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกรองก้นหลุมก่อนปลูกนะคะแล้วก็ให้น้ำบำรุงต้นสม่ำเสมอใช้สารชีวพันธุ์ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชนะคะหลังปลูก30วันเริ่มให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวบริโภคและจำหน่ายได้สามารถเก็บผลผลิตต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลานานกว่า1เดือนโดยเก็บผลแตงกวาในช่วงเช้านะคะแล้วก็เก็บโดยวิธีใช้มือเด็ดคั่วผลแล้วก็เก็บผลผลิตนะคะทุกวันได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า80กิโลกรัมต่อวันค่ะแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดบรรจุใส่ถุงถุงละ10กิโลกรัมพร้อมส่งแม่ค้าขายปลีกนะคะซึ่งราคาแตงกวากิโลกรัมละ15บาทนับว่าราคาค่อนข้างดีทำให้ตนและก็ครอบครัวเนี้ยมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายแตงกวาไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาทก็อยากจะแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางใหม่ใช้พื้นที่ว่างนะคะปลูกพืชอายุสั้นสร้างรายได้แบบนี้ระหว่างที่รอผลผลิตจากยางอีกกว่า7ปีข้างหน้าเลยทีเดียวทั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เข้ามาให้คำแนะนำให้ความรู้ด้านการผลิตการตลาดรวมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆให้ตนและก็กลุ่มเกษตรกรของตำบลเกาะแต้วได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะในส่วนอย่างดีว่าวางให้อยู่พบเราซึ่งเนียนปลูกแดงควางกลับประมาณหนึ่งมกราที่ผ่านมาลงมือปลูกตอนนี้ก็มันอยู่ที่ประมาณเดือนกว่าๆเลยเดือนกว่าๆซึ่งนี้เก็บผลผลิตอยู่ทุกวันก็มันได้อยู่ที่ประมาณมากสุดมันอยู่ที่ประมาณ116ลูกถึงตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ70ถึง90ลูกต่อวันแต่ตอนนี้มันก็ได้ราคาอยู่ที่ประมาณ550บาทต่อถุงต่อ10กิโล